นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถึงเวลาถั่วให้ทั่วไทยใน2แคมเปญด้วยกันก็คือแคมเปญร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยและเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี2562ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดําเนินโครงการเมื่อวันที่1ตุลาคมนะคะสำหรับแคมเปญร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย นั้นเป็นมาตรการจูงใจให้ประชาชนเดินทางออกไปท่องเที่ยวโดยเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ได้4วันก็คือวันนี้ค่ะถึงวันพรุ่งนี้ก็คือ11พฤศจิกายนแล้วก็12พฤศจิกายนหลังจากนั้นสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้อีกทีก็คือ11 1 2ธันวาคมนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ จะลงทะเบียนในแคมเปญน,นี้นะคะก็ไปลงทะเบียนได้ทาง w w w t o u r i s m t h a i l a n d .org ร้อยเดียวร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w ร์ไเร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย .com รับสิทธิ์ชำระเงินเพียง100บาทเลือกของขวัญใน5หมวดก็จะมีหมวดการเดินทางอาทิบัตรโดยสารเครื่องบินและรถบัสปรับอากาศหมวดที่พัก หมวดอาหารและเครื่องดื่มหมวดแพ็กเกจทัวร์และหมวดแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการและอื่นๆนะคะซึ่งก็จะมีของขวัญทั้งหมด40,000รายการด้วยกันให้สิทธิ์วันละ1,000 0สิทธิ์สิทธิ์และ1รายการค่ะส่วนอีกแคมเปญนะคะเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกจะเปิดให้ลงทะเบียน ก็เปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/ เที่ยววันธรรมดาหรือ w w w t h e w o n t h a m a d a า r า c e c h o k l o k ok. c o m ก็มีการนำเสนอโปรโมชัน่นลดราคาสูงสุดถึง80%เพื่อกระตุ้นการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะโดยมีสินค้า9กลุ่มให้เลือกทั้งบัตรโดยสารสายการบิน ที่พักระดับผ้าดาวสินค้าด้านสุขภาพและความงามสินค้าระดับพรีเมียมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนทั้งนี้โครงการถึงเวลาทัวให้ทั่วไทยนั้นเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีก็จะสิ้นสุดลงวันที่31ธันวาคมนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดการว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง400ล้านบาท ทำให้ประเทศไทยมีไรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ10%ถือเป็นมาตรการภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ